เรียนพระบางวิทยาตั้งอยู่เลขที่300หมู่15ตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2527สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กมีสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่ร้านขนมโมจิแม่กุหลาบประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคืองานประเพณีแห่เจ้าพ่อทองหนองเบนโรงเรียนพระบางวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน8ห้องเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน656คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50คนโดยมีนายไพบูลย์เกียรติประเสริฐเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมีรองผู้อำนวยการ2คนคือนางสาวถาวรตั้งเอี่ยมสกุลและนายอานนท์ชาววัยจัดระบบการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปโดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการมีศิษย์เก่าโรงเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระบางวิทยาให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนการจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านต่างๆของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมองเน้นคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการใช้และการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีจัดให้มีบริการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเช่นห้องสมุดห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ลานกีฬาลานกิจกรรมเป็นต้นจัดให้มีห้องสืบค้นอัตโนมัติระบบสื่อสารไร้สายตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆเช่น Google Application for Education และนำโซเชียลมีเดียมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมงานวิชาการเพื่อเน้นให้นักเรียนมีความเข้าใจสถานการณ์จริงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและเป็นการสร้างทักษะการคิดการค้นคว้าการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกันทำงานเป็นทีมสามารถสร้างสรรค์ผลงานและนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนพระบางวิทยาคือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยพันธกิจพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการสถานศึกษาค่านิยมยิ้มง่ายไหว้สวยรวยน้ำใจไฟเรียนรู้คู่คุณธรรมโรงเรียนพระบางวิทยาจัดการศึกษาที่เน้นความสามารถและความถนัดของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกีฬาโรงเรียนได้จ้างวิทยากรภายนอกมาสอนในกิจกรรมคาราเต้โดดนตรีสากลและดนตรีไทยจนทำให้นักเรียนติดทีมชาติคาราเต้โดจำนวน2คนและได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาคาราเต้โดที่ประเทศอินโดนีเซียส่วนของดนตรีสากลนักเรียนสามารถแสดงความสามารถในการเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆได้และในส่วนของวิชาการจะเน้นการทำโครงงานของนักเรียน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนจนสามารถได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์หน้าประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีผลงานที่ปรากฏมากมายเช่นเด็กหญิงการธิดาหิงสาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานบกพร่องทางด้านร่างกายระดับชั้นม.1 ถึงม.3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาตินางสาวอัญมณีชูนพรัตน์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศวิ่ง100เมตรวิ่ง200เมตรและ400เมตรจากการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชมเชยระดับประเทศโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี2560ผลงานของนักเรียนในรูปแบบหนังสั้นเรื่องสบายใจถ่ายทำโดยนักเรียนที่ทำกิจกรรมลดเวลาเรียนหนังสั้นพร้อมด้วยนักเรียนชุมนุม IT Club จากโรงเรียนพระบางวิทยาทำให้ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 25,000 บาทผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ที่ผ่านมาโรงเรียนพระบางวิทยาได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับชาติ3รายการด้วยกันและผลการแข่งขันก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เด็กหญิงเมธินีหิงสาได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายระดับชั้นม.1 ถึงม.3รายการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ได้รับรางวัลเหรียญทองและรายการแข่งขันประติมากรรมระดับชั้นม .4 ถึงม .6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นอกจากนี้ในปีการศึกษา2560โรงเรียนพระบางวิทยาได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมชมรมรักนวลสงวนตัวโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสร้างความรู้ให้นักเรียนแกนนำแล้วจึงนำความรู้สู่เพื่อนนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนรวมทั้งโรงเรียนใกล้เคียงอีกด้วยทำให้นักเรียนมีทักษะการปฏิเสธทักษะกระบวนการคิดและมีพฤติกรรมรักนวลสงวนตัวมากขึ้นโรงเรียนพระบางวิทยามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพถึงแม้จะมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณแต่ก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจึงทำให้โรงเรียนพระบางวิทยาเป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อที่โรงเรียนพระบางวิทยาดอกนนทรีชูช่องามอารามเลือคือคุณเครื่องความดีที่สร้างสมส่งกลิ่นหอมเกียรติคุณนุ้นนิยมนาภิรมหมู่พมรกระจรไกล